โย่คนสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมคูกะลิงป่าแห่งเกาะอะไรวะนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Bangkok Story A Stray Dog นะครับผมหรือชื่อภาษาไทยก็คือเรื่องราวในกรุงเทพกับหมาจรจัดนั่นเองนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเนื้อหาภายในเกมนะครับที่เป็นตัวเดโมนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นพร้อมๆกันเลยฮะโอ้มันเห็นแสงอะไรกระพริบกระพริบอยู่ตรงนั้นป่ะนะมีสอนนะครับการควบคุมเดินสำรวจนะครับห้องนี้เนี่ย202เนี่ยสวัสดีครับไม่น่าจะอยู่นะเหมือนมีไอเทมไปสำรวจอะมันคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะล่ะเอาแล้วทำไมลุงทำแบบนั้นลุงตื่นมาด้วยความตกใจครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบ้างไม่มีอะไรลุงไม่มีอะไรมีคนมาเคาะประตูไปเปิดหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นนะเปล่ามีคนมาเคาะประตูลุงไปดูหน่อยสำรวจได้ไหมมีอะไรบ้างมีอาหารให้กินไหมไม่น่ามีโอเคไปพ่อคุณกว่าจะมาเนี่ยทำอะไรอยู่ฮะผมขอโทษนะเมื่อกี้ผมหลับอยู่เนี่ยเธอใช่ไอ้คนที่แบบว่าไร้บ้านปะเนี่ยครับจะอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนผมคิดว่ามันมีผู้หญิงต่างชาติคนนึงเขาบอกว่าเขาอยากจะมาสัมภาษณ์เธอน่ะเขาบอกว่าจะมาที่นี่อีกทีนึงคืออีก2อาทิตย์ข้างหน้าเลยเธอแอดเข้าไปแล้วลองไปคุยกับเขาเองดูนะผู้หญิงต่างชาติอย่างนั้นเหรอครับเขาบอกว่าเขาเคยเจอเธอตอนที่เธออยู่บนถนนน่ะโอ้เขาสีผมสีน้ำตาลหรือเปล่าครับจะรู้ได้ไงคุยกันในโทรศัพท์โว้ยนี่ฉันมีธุระที่ต้องทำอีกเยอะนะเนี่ยวันนี้จะแอดไหมไอดีเขาเนี่ยได้ครับได้ครับแป๊บนึงนะฮะเราต้องเอากระดาษสักแผ่นนึงมาจดอ๋อนั่นไงข้างบนไงใช่ไหมคุณได้รับกระดาษID เขานะ SHAYA เมื่อกี้เขาบอกว่า S S นะแล้วมีจุดด้วยแล้วก็มี AYA Y กับ A ป่ะผมเขียนเสร็จแล้วครับไปซะแล้วไว้ค่อยบอกมารีเรื่องนี้แล้วกันมารีเขามีสมาร์ทโฟนนี่นะงั้นแปลว่าเราจะต้องอยู่ที่นี่อีกสักระยะหนึ่งสินะยังรู้สึกเพลียๆอยู่เลยไปนอนต่อดีกว่ารู้สึกเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยได้กลับมานอนบนเตียงอีกครั้งอย่างนี้นี่คือลุงจะไม่แปรงฟันฉี่อะไรหน่อยครับลุง10ปีแล้วสินะที่เราไม่ได้มองหน้าตัวเองชัดแบบนี้ในกระจกเลยหน้าเรายังแก่ขึ้นเยอะอยู่เลยแต่ก็ดูดีขึ้นนะแม่มีชมตัวเองด้วยฉี่เท่าไหร่มั้ยลุงปิดไฟมั้ยบ้านอาจจะอยากมืดผมนอนแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไฟมันสว่างขนาดนี้อ่ะไปลุงไปนอนวันที่8ธันวาคม2561ณกรุงเทพมหานครประเทศไทยโอ้โหเสียงรถมอไซค์คลาสสิกจัดห้องเช่าแต่ละห้องมีหมายเลขบอกนะครับร้านซักอบรีดห้องว่างให้เช่าอะไรวะเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้นี่นะฮัลโหลฮัลโหลฮิระยะนะคะฮัลโหลฮัลโหลโอเคฮัลโหลฮิระยะนะคะจากฮิระยะ Channel และตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยอีกครั้งนะคะวู้ฮู้ก็คลิปนี้จะเป็นอะไรที่จะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ทุกคนมากๆเลยนะคะคือเมื่อ5เดือนก่อนน่ะเราได้ไปทำคลิปสัมภาษณ์คุณน้าคนไร้บ้านคนนึงที่ประเทศไทยนี่แหละชื่อของเขาคือคุณน้าบุญแล้วก็เขาบอกว่าเขาพัดหลงกับครอบครัวเขาเขาติดต่อครอบครัวไม่ได้เลยโอ้ my god คือตอนนี้นะเขาเนี่ยค่ะได้เจอกับครอบครัวของเขาแล้วเย้ yeah! และนี่คือนะเขาไม่ได้เจอกับครอบครัวของเขามาตั้ง10ปีและนั่นทำให้เรามีไอเดียอยากจะทำคลิปพาร์ทต่อนั่นก็คือคลิปนี้นี่เองตึกนี้ใช่ไหมนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็อยากถามเรื่องชีวิตเรื่องราวทั้งหมดของน้าแกเลยตั้งแต่ก่อนที่แกมาเป็นคนไร้บ้านจนกระทั่งเขาได้เจอกับครอบครัวของเขาอีกครั้งคลิปนี้อาจจะยาวมากๆเลยนะไม่รู้ว่าจะยาวแค่ไหนแล้วคลิปนี้ก็จะเติมเต็มไปด้วยโฆษณานะคะเราสัญญาว่าจะเอาเงินที่ได้จากคลิปนี้ไปบริจาคให้กับมูลนิธิคนไร้บ้านให้หมดเลยค่ะเฮ้ยตื่นเต้นนะเราไปดูอพาร์ตเมนต์เขากันเลยค่ะและที่นี่ก็จะเป็นบ้านที่นะเขาพักอยู่นะคะงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตติดต่อนะเขาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีนะคะพิมพ์ข้อความไปแล้วเว้ยโอ้โหน้องหน้าสดใสมากเฮ้ยมาแล้ววะใครวะคุณคือคุณน้ามารีใช่ไหมคะเพื่อนบ้านของน้าบุญใช่ไหมคะอ๋อเย็ดเอาแล้วไงใส่ยังกินโดนรั้วกระตูอีกแล้วโอ้สวัสดีนะคะหนูฮิระยะนะคะหนูเป็นบล็อกเกอร์ที่คุยกับน้าทางโทรศัพท์ไงคะ
น้าบุญแกเขาอยู่ข้างบนไหมคะโอ้เหมือนงงทั้งคู่ตอนนี้ไม่รู้ใครจะอะไรยังไงละเออตูจำได้นะว่าบอกน้องเขาไปแล้วว่าตูไม่เก่งภาษาอังกฤษเออคุณน้าเป็นภรรยาของน้าบุญหรือเปล่าคะฮะภรรยานะคะเป็นภรรยาของน้าบุญหรือเปล่าคะฮะภรรยานะคะแบบว่าชายหญิงอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะเออไม่บุญโนภรรยาภรรยาบุญเออสีโอ้หนูคิดว่าเข้าใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเสียใจด้วยนะคะเออหนอดิไอแบบบอกอยู่แล้วว่าไอไม่เก่งภาษาอังกฤษอยู่ไปถามไอบุญมันนะเดี๋ยวมันจะบอกอยู่เองโอ้โอเคค่ะบุญเปิดประตูหน่อยฝรั่งมาแล้วมาคุยภาษาอังกฤษให้หน่อยไอ้บุญเว้ยนี่แกกำลังคีบอยู่หรือยังไงรอเป็นชาติแล้วเนี่ยยิ้มอะไรของมึงโทษทีโทษทีนี่แกชอบพูดอะไรเว่อร์เหมือนเคยเลยนะโอ้ฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้ก็อดคุณน้าดูสดใสขึ้นมากเลยนะคะน้าเป็นยังไงบ้างแล้วคะตอนนี้โอ้ตอนนี้ก็จะพูดยังไงดีล่ะในภาษาไทยเขาพูดว่าตื้นตันน่ะนะทึ่งทานเหรอตื้นตันน่ะแบบมันพูดอะไรไม่ออกอะไรประมาณนั้นน่ะแม่หนูอ๋องั้นเหรอคะเดี๋ยวเดินเล่นอยู่ข้างล่างนะอ่ะได้ขอบคุณนะคะคุณนะเข้ามาก่อนสิโอ้ได้ค่ะขอบคุณนะคะแล้วหนูเป็นยังไงบ้างล่ะสบายดีไหมสบายดีค่ะหนูดีใจมากๆเลยที่ได้คุยกับคุณนะอีกครั้งนะคะตอนหนูได้ยินข่าวเนี่ยหนูแทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยจริงๆหนูนะเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยเหมือนกันทำตัวตามสบายนะหนูได้ค่ะขอบคุณนะคะหนูวางกระเป๋าตรงนี้ได้ไหมคะเอาเลยหนูคงหิวน้ำสินะเดี๋ยวน้าไปหาอะไรมาให้ดื่มนะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวหนูตั้งกล้องรอนะคะคนภาพมันดูสวยสดใสน่ารักมากเลยนะผมว่าเรากำลังจะไปหยิบเครื่องดื่มมาให้แม่หนูที่ระยะหยิบอะไรทำลายกล้องทิ้งดิเราต้องการเครื่องดื่มน้ำแข็งแล้วก็แก้วเอาได้รับแก้วน้ำเอาน้ำแข็งแล้วก็ชาไทยนะขอโทษนะที่ห้องมันอาจจะเล็กไปหน่อยแล้วก็ต้องมานั่งคุยกันบนสื่อแบบนี้อ๋อไม่เป็นไรเลยค่ะหนูสบายมากไม่ต้องห่วงนะคะมาลองกินชาไทยดูไหมเดี๋ยวนะเทให้เองใส่น้ำแข็งก่อนครับจากนั้นก็ขอบคุณนะคะว้าวอร่อยเลยนะคะหนูเคยกินชาไทยนะแต่ที่บ้านเกิดของหนูอ่ะอันเนี้ยโดนใจหนูที่สุดเลยค่ะอร่อยใช่ไหมล่ะโอเคงั้นหนูขอเริ่มสัมภาษณ์เลยได้ไหมคะได้เลยแม่หนูโอเคตอนที่เราเจอกันครั้งที่แล้วนะยังอยู่บนถนนอยู่เลยตอนนี้นะช่วยบอกอะไรได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีมากเลยล่ะแม่หนูแบบสุดยอดไปเลยดีใจด้วยนะคะหนูรู้สึกดีใจมากๆเลยที่เห็นนะยิ้มกว้างได้ขนาดนี้โอเคคำถามแรกเลยนะคะที่จริงหนูเคยไปถามนะมาแล้วแต่ว่านะช่วยบอกอีกทีได้ไหมคะว่าเป็นคนไร้บ้านเนี่ยมันรู้สึกยังไงโอ้ได้สิมันลำบากมากเลยหนูมันรู้สึกเหมือนเป็นคนไม่มีตัวตนเรามองเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาแต่ทำไมก็ไม่รู้นะมันกลายเป็นความรู้สึกที่เหมือนว่าเขากำลังเดินไปเหยียบมันกลายเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังเดินเหยียบเราไปเลยมันเหมือนเราไม่มีตัวตนจะหาที่นอนก็ลำบากถึงหาได้พอหลับไปก็ฝันร้ายฝันร้ายที่ว่าคือการฝันร้ายเรื่องอดีตที่เรามีความสุขเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับสิ่งนั้นจะกลับมาอีกครั้งแต่ชีวิตนั้นมันก็กลับมาอีกครั้งใช่ไหมคะตอนที่น้าได้เจอกับครอบครัวของน้าแล้วน่ะอ๋อใช่จ้ะใช่มันจบลงแล้วหนูขอโทษนะคะที่คำถามของหนูมันทำให้น้ารู้สึกย้อนไปถึงความทรงจำที่ไม่ดีขอโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกแม่หนูน้าสบายมากจะว่าไปแล้วจริงๆมีเรื่องนึงที่หนูสงสัยมากเลยนะคะอะไรทำไมน้าถึงพูดอังกฤษโอ้ก็เป็นเรื่องของสมัยอดีตก่อนที่จะไม่มีบ้านนะน้าใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละซึ่งชีวิตนั้นก็กำลังจะกลับมาใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้าก็จะได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคะใช่จ้ะขอบคุณมากนะที่แบบว่าแม่หนูเป็นห่วงหนูเป็นคนมีแม่ตามากๆเลยโอ้ขอบคุณนะคะโอเคงั้นหนูคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่หนูจะถามคำถามนี้แล้วนะช่วยบอกอะไรได้ไหมคะว่าปาฏิหาริย์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็คุณน้ามารีเขาเหมือนอยากจะบอกอะไรบางอย่างกับหนูเกี่ยวกับสร้อยคอที่น้าใส่อยู่นะคะมันคืออะไรเหรอคะโอ้อันนี้เนี่ยเหรอค่ะได้เลยเดี๋ยวน้าจะเล่าให้ฟังแต่เรื่องมันยาวด้วยแม่หนูอยากจะฟังอยู่หรือเปล่าล่ะนั่นเป็นเหตุผลที่หนูมาที่นี่เลยค่ะเล่ามาเลยค่ะเรื่องมันยาวแบบที่ทำให้เรานึกถึงเรื่องเก่าๆเรื่องนึงเลยนะไม่คิดเลยนะว่าโอเคถ้างั้นนะขอเริ่มเรื่องจากวันที่13มิถุนายน2560เวลา 5:21 เขตสาทรกรุงเทพมหานครเราชื่อบุญใช่แล้วบุญหมายถึงว่าบุญอะไรพวกนั้นเราเป็นคนไร้บ้านเรามาอยู่ที่จุดนี้ได้ยังไงเด้อเราควรจะโทษใครดีโทษสังคมดีไหมหรือโทษรัฐบาลดีหรือโทษในฐานะครอบครัวของเราดีหรือว่าเราควรโทษตัวเองกันนะเราทำให้ทุกอย่างมันพังลงหรือเปล่าจุดไหนในชีวิตของเรากันแน่ที่มันทำให้เรามาอยู่ตรงนี้ตอนที่1รองเท้าข้างเดียวบุญเปิดสมุดของเขาอ่านไม่ได้ไม่อยากไปแต่ไปไม่ได้นอนไม่หลับเหรอวั
ันร้ายอย่างนั้นเหรอเราไม่รู้สิเราจำไม่ได้ว่าเราฝันอะไรบ้างนี่ก็นอนไม่หลับเหมือนกันไหนก็ฝันร้ายล่ะใช่คิดว่านะนี่ว่าไงอะไรเราไม่รู้เลยว่าเราแค่แบบคือมัน10ปีกว่าแล้วอ่ะแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คำตอบเลยเอ้ยเราหดใจนะถ้าสมมติว่าเรามีเงินพอนะไม่เดี๋ยวใจเย็นก่อนเราว่าแกไม่ควรทำร้ายตัวเองอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นหยุดคิดเถอะแต่ว่าเราบอกให้หยุดคิดไงแกนอนซะนะวันนี้แกต้องทำมาหากินพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอใช่นะก็ถูกของนายเดี๋ยวก็จะไปนอนต่อแล้วเหมือนกันนายจะไปแล้วเหรอเออพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานเหมือนกันโอเคเออถ้างั้นไว้เจอกันนะไม่ต้องคิดมากละเอาเลยเหรอกินไก่ทอดดิของไก่ทอดมาจากที่ไหนไก่ทอดครับพ่อค้าไก่ทอดไปอยู่ตรงนั้นดิเฮ้ยออกมานี่เลยนี่ไม่ใช่สถานที่ที่คนแบบลุงจะเข้าไปได้นะอันนี้ผมขอสัก2ชิ้นได้ไหมครับมีตังค์หรือเปล่าขอโทษครับพอดีผมไม่มีตังค์เลยแต่ตอนนี้ผมหิวมากๆเลยเอาอะไรมาให้ผมกินหน่อยได้ไหมครับอยากมีตังค์ก็ทำงานดิวะขอร้องล่ะสักชิ้นก็ยังดีผมขอร้องจริงๆไปถ้าไม่ไปเดี๋ยวกูจะซับมึงให้เป็นชิ้นๆเดี๋ยวนี้แหละขอร้องล่ะครับผมสัญญาว่าผมจะตอบแทนบุญคุณให้จริงๆไปผมขอร้องผมบอกว่าให้มึงไปไงได้โปรดโอ้ลุงแม่งใจร้ายมากเราไม่อยากไปไหนไกลมากกว่านี้อีกแล้วเฮ้ยมีคนมีน้ำใจป่ะมีคนมีน้ำใจความแบบว่าโดดเด่นเลยกำลังนั่งขี้ท่าสวยเลยเมื่อกี้อันนี้คือเขากำลังขี้เหรอหรือเขากำลังทำอะไรอ่ะหนูเป็นอะไรไปดูเหมือนว่าหนูจะล้มมามากหรือเปล่านะอ๋อหนูไม่เป็นอะไรค่ะแค่แผลถลอกนิดหน่อยโอ้ยลุงว่ามันไม่ใช่แผลแค่ถลอกนิดหน่อยนะดูรอนี่นะเดี๋ยวลุงจะไปหายาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้มาให้เราก็เป็นคนใจดีมีน้ำใจนะนี่ไงร้าน24ชั่วโมงป่ะเออมันต้องมีอะไรให้เราซื้อบ้างแหละเข้าไม่ได้เลยหรอร้านนี้อะไรวะขอโทษนะครับว่าไงลุงคุณยามคุณพอจะรบกวนไปซื้อพวกยาฆ่าเชื้ออะไรให้ผมแบบนี้ได้ไหมครับผมว่าแค่ยาฆ่าเชื้อเฉยๆมันไม่น่าจะพอนะแผลของลุงมันดูลึกแบบนั้นเลยนั่นน่ะอ๋ออันนี้ลุงจะซื้อให้คนอื่นน่ะไม่ใช่ตัวลุงเองฮะลุงว่าไงนะเพื่อนลุงเขามีแผลถลอกนะเอ้าแล้วลุงล่ะผมว่าลุงควรไปหาหมอนะไม่เป็นไรหรอกลุงสบายดีสบายมากอีกอย่างนึงลุงไม่มีตังค์ด้วยแต่ลุงก็ควรจะห้ามเลือดให้มันหยุดไหลก่อนหรือเปล่าก่อนอื่นเลยนะลุงขอบคุณมากเลยนะพ่อหนุ่มแต่ไม่เป็นไรจริงๆเอาแค่ยาฆ่าเชื้อมันก็พอแล้วนะพ่อหนุ่มได้ถ้าลุงยินการขนาดนี้มาผมซื้อยาฆ่าเชื้อให้อย่างแรกเลยลุงคุณไปทำความสะอาดบาดแผลก่อนเลยเร็วๆด้วยล่ะรออยู่ตรงนี้นานไม่ได้โอเคขอบคุณมากนะคุณมากพ่อหนุ่มล้างแล้วใช่ไหมล้างแล้วครับโอเคลุงกดแผลไว้นะจนกว่าเลือดจะหยุดไหลอ่ะแล้วก็นี่ยาฆ่าเชื้อผมซื้อมาแล้วคุณได้รับยาฆ่าเชื้อขอบคุณมากนะขอบคุณคุณยามากใจดีมากๆเลยมาเราออกไปข้างนอกกันเถอะผมช่วยได้มากสุดแค่นี้แหละลุงขอบใจมากนายก็เป็นคนใจดีเหมือนกันนะยามคนรอคุณหนูลุงเอายาฆ่าเชื้อมาให้แล้วโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะอุ้ยลุงไปโดนอะไรมาคะนั่นนี่ลุงไปซื้อยามาให้หนูทั้งที่ตัวเองก็เจ็บอยู่หรอคะลุงตามหนูมาที่24มาร์กเลยนะคะลุงตามหนูมาที่ร้านค้าเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะซื้ออะไรมาให้ลุงบ้างน้องผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาจะให้เราหายารักษาแผลที่ร้าน24มาร์กนั่นรอแป๊บนึงได้ไหมคะเดี๋ยวหนูมาเรื่องของลุงยังดูไหลไม่หยุดอยู่เลยหนูซื้อผ้าพันแผลมาให้นะคะใจมากนะหนูใจดีมากๆเลยลุงต้องหาราคาที่ใจดีมากๆเลยแต่ว่าลุงไปโดนอะไรมาพอดีลุงหิวน่ะก็เลยไปขอข้าวเขากินน่ะแต่พ่อค้าเขาให้แผลนี่มาเนี่ยอุ้ยทำไมคนเราแย่ได้ขนาดนั้นน่ะนี่นะคะลุงได้รับเงิน60บาทโอ้อันนี้คือลุงเอาตังค์นี่ไปแล้วก็ไปหาอะไรทานนะคะมันพอดีสำหรับราคาข้าวมื้อนึงในละแวกนี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงให้ยาฆ่าเชื้อกลับมานะฮะคุณลุงเก็บเอาไว้นะคะหนูมีเยอะเลยที่บ้านเอาไว้ทาแผลลุงน่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคุณมากเลยนะแม่หนูขอบคุณมากจริงๆไม่เป็นไรค่ะลุงหนูยินดีมากเลยค่ะงั้นหนูไปก่อนนะคะโอ้ได้จ้าขอบคุณอีกครั้งนึงนะค่ะ